พ่อเคยบอกผมเสมอว่าน้ำคือชีวิตของเราหน้าที่ของมันคือไหลไปหล่อเลี้ยงทุกชีวิตตลอดชีวิตของพ่อท่านทำงานอยู่กับการจัดหาแหล่งน้ำท่านเป็นนายช่างในกรมชลประทานพ่อเคยบอกผมว่าฝนที่ตกลงมาหากไม่เก็บและบริหารจัดการให้ดีก็เท่ากับเราจะไม่มีน้ำเหลือไว้ให้ใช้และหากฝนตกมากเกินไปก็ต้องมีที่ทางให้เขาไปให้เขาอยู่และไม่ให้ใครเดือดร้อนพ่อบอกนี่แหละคืองานของพ่อเราอยู่กันสองคนท่านเป็นทั้งแม่ทั้งพ่อเห็นไหมพ่อบอกแล้วทั้งเพื่อนพ่อเก่งไหมนี่เอาตัวเลข428มาใส่หรือแม้กระทั่งครูครับใส่ตรงหลังเครื่องหมายหามไปไหว้แม่สิลูกพ่อผ่านความเศร้าตรงนั้นมาได้ยังไงนะโดยที่ผมไม่เคยเห็นน้ำตาของพ่อสักหยดคำตอบที่ผมรู้คือเพราะพ่อมีผมผมคือพลังที่เหลือที่ทำให้ท่านเดินต่อหนูมากับพ่อด้วยเหรอเราจึงตัวติดกันเหมือนตังเมพ่อไปไหนผมไปด้วยผมจึงซึมซับสิ่งที่พ่อทำโดยไม่รู้ตัวชาวบ้านที่นี่น่ารักทุกคนนะครับช่างเสร็จหรือยังเขื่อนเสร็จแล้วเวลาเทน้ำเลยนะเวลาเป็นคนเปิดประตูเขื่อนเองพ่อไม่เคยเปลี่ยนงานเลยตลอดอายุของท่านผมเห็นรอยยิ้มแบบนี้ตลอดเวลาที่ติดตามพ่อไปแต่มันก็ไม่เสมอไปพ่อครับ
พวกเขาด้วยครับเราตัดสินใจเดินถอยหลังออกมาทีละก้าวอย่าดื้อกับลุงนะหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นพ่อก็ไม่ให้ผมติดตามท่านไปอีกเลยปริมาณน้ำฝนที่ตกลงสู่เขื่อนเมื่อคืนนี้เป็นยังไงบ้างครับรับทราบนายเอาปลาไปกินไหมครับอ๋อขอบใจมากลุงแล้วในพื้นที่ตรงส่วนนี้จะเป็นพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านใช่ตรงนี้จะเป็นชาวบ้านรอยยิ้มแบบเดิมๆกลับมาให้เห็นอีกครั้งหนึ่งรวมทั้งรอยยิ้มของพ่อด้วยผมมีต้นแบบคือพ่อส่วนพ่อมีต้นแบบคือในหลวงราชาแห่งสายน้ำของเราการที่เป็นเด็กหัวดีเรียนเก่งทำให้ผมได้ทุนต่างๆมากมายจนได้เรียนต่อต่างประเทศเมื่อใช้ทุนหมดแล้วผมก็ทำงานให้กับบริษัทชั้นนำลึกๆแล้วผมรู้ว่าพ่อต้องการอะไรทั้งที่ท่านไม่เคยบอกสวัสดีครับชายคุณบรรชัยหรือเปล่าครับใช่ครับคุณทราบเรื่องคุณพ่อคนนี้ยังครับครับมีอะไรครับตอนนี้ท่านอยู่ ICU อาการของคุณพ่อคือค่อนข้างน่าเป็นห่วงทางคุณหมออยากพบคุณด่วนนะครับเพื่อที่ทางเราจะได้ประเมินแผนการรักษาครับจะรีบไปครับขอบคุณครับพ่อของคุณเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบเป็นภาวะที่สมองขาดเลือดไปหล่อเลี้ยงเนื่องจากหลอดเลือดอุดตันหรือหลอดเลือดแตกส่งผลให้เนื้อเยื่อในสมองเนี่ยถูกทำลายการทำงานของสมองจึงหยุดชะงักผมจึงวินิจฉัยแล้วแจ้งให้คุณทราบว่าเราจะต้องทำการผ่าตัดเพื่อป้องกันความเสียหายต่อสมองที่อาจจะเกิดขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิตนะครับThank you.
ด้วยอุดมการณ์ของพ่อที่ส่งผ่านสายโลหิตทำให้ผมหันหลังให้กับงานเงินเดือนสูงๆที่สร้างผลประโยชน์ให้กับคนไม่กี่คนพ่อครับผมมารับพ่อกลับบ้านครับและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นน้ำตาของพ่อสำหรับอันนี้นะครับถ้าเราได้ทำตามแผนยุทธศาสตร์ของการบริหารจัดการน้ำปี2558ถึงปี2569โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนสำเร็จแล้วความมั่นคงของน้ำก็จะเกิดขึ้นในประเทศของเราตราบนานเท่านานครับเยี่ยมมากเลยครับคุณเจษฎาพรกรมชลประทานเราเชื่อมั่นว่าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำปี2558ถึง2569ที่คุณนำเสนอมานี้จะสามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำเพื่อพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่และขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจอื่นๆตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลได้ขอบคุณมากเลยครับผมกลับมาเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ที่พ่อได้เริ่มต้นไว้นั่นคือการทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ทำให้คนและน้ำหลอมรวมเป็นสิ่งเดียวกัน